ลไกที่เปลี่ยนเนี่ยเป็นข้อเสนอของทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากไปดูในรายละเอียดมาแล้วว่าสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่นะครับก็จึงเป็นกลไกซึ่งทางคณะอนุกรรมการกำกับซึ่งผมเองเนี่ยได้นั่งเป็นประธานอยู่เนี่ยได้ดำเนินการในการนำข้อเสนอนี้มายังคณะกรรมการนโยบายนะครับเพื่อพิจารณาและก็ได้มีมติเห็นชอบไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแหล่งเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมขึ้นเราก็ยืนยันมาตั้งแต่ช่วงประมาณ5-6-4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยว่าปลายปีนี้เนี่ยเงินถึงมือพี่น้องประชาชนแน่นอนขณะนี้เนี่ยเราเดินหน้ามาจนถึงจุดที่เราสามารถยืนยันได้ว่าระบบเราสามารถเสร็จได้ทันในเรื่องของตัวเงินเองเราสามารถมีเพียงพอในการที่จะดำเนินโครงการซึ่งมีขนาดโครงการถึง50ล้านคนหรือ 500,000 ล้านบาทได้ทันในกรอบเวลาแน่นอนกลไกนี้ไม่ใช่กลไกในการมาสงเคราะห์ประชาชนวันนี้รัฐบาลใช้พี่น้องประชาชนเป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นก็คือเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้ถึงมือพี่น้องประชาชนแล้วประชาชนเป็นคนใช้เราต้องให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนครับว่าประชาชนเนี่ยได้เงินไปแล้วเนี่ยเขาจะไปใช้จ่ายเขาจะไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเขาและเริ่มในการลงทุนทำมาประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองผมยืนยันกับท่านสมาชิกว่าไม่เคยมีนโยบายของรัฐใดๆในอดีตที่จะมีตัวคูณทางเศรษฐกิจสูงเท่านโยบายนี้